่ะทีนี้เมื่อพูดถึงมวยเยอะนะครับวันนี้สิ่งที่ทุกคนชื่นชมก็คือธีรศิลป์แดงดาทำประตูที่ติดให้กับตัวเองใน ACL นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยทำประตูให้กับเมืองทองตอนที่อยู่เมืองทองนะครับเล่น ACL แล้วก็คราวนี้มาอยู่ BG วันนี้ยิงประตูที่10โหมประตูที่10นะฮะครับและเป็นประตูที่ทำสถิตินะครับทำลายสถิติของนันทวัฒน์แทนโสภาหรือยิ่งยงแทนโสภาชื่อเดิมครับนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งยงอ่ะธีรธรยิง7ธีรธรยิง7ขอเข้าก่อนนะฮะครับโตต้าไฮลักลีโวนะครับแมนออฟเดอะแมตช์นะฮะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยจุดสตาร์ทของธีรศิลป์ก่อนจะมาถึง10ประตูที่ทำลายสถิติของนันทวัฒน์แทนโสภาของธนาคารกรุงไทยในอดีตนะครับครับอ่ะธีรศิลป์แดงดายิงไป6ประตูกับ SCG เมืองทองในสมัยนั้นนะครับ6ประตูตอนนั้นเมืองทองอาจจะไม่พีคเข้ารอบรองรอบชิงแต่ว่ามาตรฐานของธีรศิลป์กับยุคอายุ20ปลายมาตรฐานดีมากในช่วงมีมุ้ยมีเจเล่นด้วยกันนะครับ6ประตูนะครับขยับมาที่ BG นะครับก็มุ้ยยิงเพิ่มอีก2ประตูนะครับก็คาย่าแล้วก็คาย่าอีก2ประตูเป็น8ประตูอ่ะนี่คือการเร่งเครื่องนะครับเพราะว่าตอนช่วงจังหวะหนึ่งที่มุ้ยอาจจะหายไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปได้ให้กับฮิโรชิมาซานเฟชเช่ใช่ครับถูกปะแล้วก็มาชิมิสึเอสพาวใช่ครับซึ่งทั้งสองทีมเนี่ยนะครับก็มุ้ยไม่มีโอกาสเล่นใน ACL กลับมา BG นะครับคือในสิ่งที่พี่มุ้ยเลือกเนี่ยนะครับก็คือการเล่นให้กับทีมใหญ่อย่าง BG เนี่ยมีโอกาสได้เล่นในเกมระดับเอเชียอย่าง ACL ด้วยนะครับแล้วก็มาเล่นเครื่องเหมือนกับโตโยต้าไฮลักซ์รีโวนี่แหละที่เล่นเครื่องแล้วก็แซงทางโค้งมายิง2ประตูนี้ใช่ครับ BG ยิงคาย่าไป2ประตูนะครับแล้วก็พอคราวนี้ใครจำได้ปีที่แล้วนะครับไปเล่นเพลย์ออฟพี่ปูครับไปเล่นลุ้นไปตอนนั้นเนี่ยโค้ชก็ไม่ได้ไปพี่ง้วนไปเป็นเฮดโค้ชครับแล้วผลงานของต้องบอกว่าของ BG ยังดูเหนื่อยๆมากฮะมุ้ยโมงประตูตีเสมอให้กับ FC โซ่ใช่ไหมเหนือชุนบุ๊กคุณไดมอเตอร์นี่แหละเสมอ1ประตูต่อ1โหจะชนะเอาสุดท้ายแพ้กลับมาแต่ไม่มีใครด่า BG เลยนะครับใครบอกว่ามุ้ยฟอร์มตกมุ้ยอย่างนู้นไม่อย่างนี้ยังเก่งเสมอครับกลายเป็นมุ้ยยิง9ประตูฮะธีรศิลป์แดงดาต้องบอกว่านี่คือผู้เล่นคนหนึ่งที่เอาชนะทุกความท้าทายนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงกับคอนเซ็ปต์ของโตโยต้าไฮลักซ์รีโวที่อยากให้ทุกคนเอาชนะทุกความท้าทายวันนี้นะครับหลายคนบอกว่ามุ้ยแก่ไปหรือเปล่าอายุเยอะแล้วบางช่วงบางเวลาที่ร่างกายเขากรอบเขาล้าคนก็บอกว่ามุ้ยหมดแล้วบ้างแต่เขายังแสดงให้เห็นวันนี้คนชมเยอะมากทั้งใน YouTube ใน Facebook นะครับบอกว่าธีรศิลป์นี่คือธีรศิลป์ล่ะนะฮะในระดับเอเชียมันก็ต้องมุ้ยแหละนะฮะวันที่เขายิงไม่ได้นึกถึงวันนี้บ้างผมจะบอกให้ธีรศิลป์เพิ่งได้ดาวซัมโบ FF ซูซูกิคัพมานะครับหายไปนานสัปดาห์ที่ผ่านมายิง2ประตูแอสซิสต์อีก1ประตูให้ชนะ 3-0 กับโคราชวันนี้ยิงอีก1ประตูให้ BG เก็บ1คะแนนใน AFC แชมเปี้ยนลีกกลายเป็นมุ้ยที่ยิงแซงนันทวัฒน์แทนโสภานะครับอุ้ม7นันทวัฒน์9ธีรศิลป์แดงดา10ประตูใน AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับครับอ่ะนี่คือToyota Hilux Revoที่เราเอาเรื่องราวของนักเตะคนนึงมาเล่าให้ฟังนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีในวันนี้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ